มาติดตามคดีใหญ่อีกหนึ่งคดีครับของวันนี้นะครับเป็นคดีความที่ไปเกี่ยวข้องกับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณบรรยินตั้งภากรนะครับก็เป็นคดีของคุณชูวงแซ่ตังนะฮะกรณีที่รถไปชนกับต้นไม้แล้วคนขับก็คือคุณบรรยินส่วนคนนั่งก็คือคุณชูวงแต่ปรากฏว่าคุณชูวงเสียชีวิตครับส่วนคุณบรรยินเนี่ยสลบไปหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วทางญาติก็ตั้งข้อสงสัยนะคะว่าเป็นการเสียชีวิตผิดธรรมชาติหรือเปล่าก็มีการต่อสู้กันมานานค่ะจนตอนนี้ศาลก็อนุมัติหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ตำรวจนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มพันตำรวจโทบรรยินตั้งภากรค่ะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ตามหมายจับของศาลจังหวัดพระโขนงในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อที่จะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแก่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่นเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนหรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้ไปจับกุมตัวได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งค่ะบนเขาใหญ่ในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็นำตัวไปสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่26มิถุนายนปีที่แล้วครับจุดที่เกิดเหตุอยู่บริเวณตรงข้ามซอยเฉลิมพระเกียรติร9ซอย61นะครับซึ่งพลตำรวจโทที่ติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอกว่าในขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือการสอบปากคำซึ่งผู้ต้องหาให้การอย่างไรก็แล้วแต่ที่จะสามารถทำได้จากนั้นครับจะนำตัวไปขอคำร้องฝากขังที่ศาลจังหวัดพระโขนงในวันนี้ส่วนตำรวจจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดทั้งพยานแวดล้อมแล้วก็พยานหลักฐานต่างๆโดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อรวบรวมส่งให้กับอัยการซึ่งอัยการก็จะพิจารณาว่าจะมีการสั่งฟ้องหรือว่าไม่สั่งฟ้องครับก็ยืนยันนะครับว่าหลักฐานที่นำไปขอหมายจับมีความชัดเจนครับแต่ว่าไม่สามารถระบุได้ว่าหลักฐานมีอะไรบ้างนะครับไปฟังฝั่งของทางครอบครัวคุณทางฝั่งของเจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะคะคุณวันเพ็ญธนธรรมสิริค่ะและคุณสิริรัตน์แซ่ตั้งพี่สาวและภรรยาของคุณชูวงค่ะวันนี้เดินทางเข้าไปขอบคุณตำรวจกองปราบบอกว่ารู้สึกดีใจที่ทางตำรวจเขาติดตามคดีนี้จนสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาได้ทางญาติก็เชื่อนะคะว่าพันตำรวจโทบัญญินน่าจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้แน่ๆเพราะว่าวันที่เกิดเหตุก็บอกไปว่าตัวของคุณบัญญินเนี่ยไปรับคุณชูวงมาจากที่สนามกอล์ฟแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นคนสุดท้ายค่ะโดยมีพันตำรวจโทบัญญินเป็นคนขับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีผู้ร่วมขบวนการอีกหลายคนด้วยครับสาเหตุนึงนะครับที่ญาติเชื่อว่าน่าจะเป็นมูลเหตุจูงใจก็คือเรื่องของหุ้นที่มีการยักยอกออกไปโดยทุกๆสิ้นเดือนครับก็จะมีการชี้แจงยอดหุ้นคงเหลือเพราะขอไปฮะทุกๆสิ้นเดือนมิถุนายนจะต้องมีการชี้แจงยอดหุ้นคงเหลืออาจจะเพราะกลัวความผิดก็เลยลงมือฆาตกรรมเพื่อเป็นการปิดปากนะครับสำหรับความคืบหน้ากรณีการโอนหุ้นมูลค่ากว่า300ล้านบาทของคุณชูวงไปยังโบรกเกอร์สาวคนสนิทนะครับขณะนี้สำนวนอยู่ในชั้นของอัยการซึ่งล่าสุดนะครับอัยการก็มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนกลับไปรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมก่อนจะมีคำสั่งว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องซึ่งคดีนี้ก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งหมด4คนก็คือพันตำรวจโทบัญญินนางสาวศรีธราพรมมานางสาวอุรชาวชิรกุลพลแล้วก็นางสาวกัณฑนาสิวาธนพลนะครับซึ่งตอนนี้พันตำรวจโทบัญญินก็กลายเป็นผู้ต้องหาคนล่าสุดที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีความนี้นะครับ